มิโตซามันคือเกมอะไรเห็นหลายๆคนเขาเล่นกันก็คือมันจะเป็นแบบที่มี2ตัวเลือกเนี่ยถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดผลกระทบอะไรต่างๆขึ้นมาที่แบบคาดไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะเราจะมาเล่นดูเราจะเอาเลือกกระถางดอกไม้โอ้โหลงยังโอ้โหขึ้นทันทีเลยเอาเลยดีดอกไม้ก็ได้อะดอกไม้อ๋อมันเป็นยาไอยาเร่งโตขึ้นมาก็เป็นในต้นไม้กินแมลงนะอ่ะกินแมลงแมลงวันแมลงวันตบมาดิมันแยกลาเป็นนารูโตะเหรออะไรนี่มีหัวกระโหลกกับผีไงแล้วก็เรื่องทางซ้ายเยอะแล้วก็เรื่องทางซ้ายไปเลยอ่ะอะไรอ่ะอันนี้ก็มารวมกันว่ามันคืออะไรนะมันน่าจะเป็นแบบหัวกระโหลกของแมงวันโยนเผื่อที่ไอ้สายไปเลยไปจบเออแล้วมันเลือกเดี๋ยวบูอ๋อเมื่อกี้คือเหมือนการแสดงละครไงแต่เราบูก็คือไม่ชอบลิสไลท์อ่านรถน้ำต้นไม้เออจะว่าไปเกมมันก็แบบกราฟิกก็โอเคนะกราฟิกมันก็สวยดีนี่อะไรรูปโบลิ่งกับกล่องเนาะกล่องของปิดมันเลยอ่ะเก็บมันเลยกักกันเราต้องกักกันมันไว้นะอันตรายอย่างยิ่งยวดอ่ะสีเขียนเป็นแบบบ้าซะงั้นมีหมีกับอะไรเนี่ยมันคืออะไรภูเขาหรือไงหมีก็ได้อ่ะหมีก็เป็นตุ๊กตาหมีจะเอาเลิฟหรือว่าไม่เลิฟดีเอาเลิฟไปเนี่ยโอ้โหจบดีใช่ไหมแล้วเลิฟเป็นนกอ่ะนกมีนกมามากินแมลงเอ้ยกินเมล็ดโอเคกินเข้าไปละไข่มาไข่เอาไข่อย่างนี้ไข่อะไรดีนี่ก็ได้แครอทขึ้นมาบุญเอาไข่หาไปซะงั้นเออไอ้ตกลงมันคืออะไรเราเลือกไม่เหมือนกันมันอาจจะแบบผลของมันอาจจะต่างกันก็ได้นี่ไข่ก้อนใหญ่โอเคไข่ก็ใหญ่จริงๆอะนะนี่ไงมันให้เลือกละรับเร็วออกมาเป็นตัวประหลาดอะไรสักอย่างแน่เลยเนอะกลายเป็นร้านขายสกิลก็มีอะไรอะดูแล้วหลอนๆนี่ไม่รู้นะสึกหลอนๆไอศครีมเมื่อกี้ได้ไอชิมแม่ไอศครีมแล้วแมงมุมขนมอะไรเป็นสายไหมเหรอเดี๋ยวมันหลอนเฮ้ยมันหลอนจริงๆเอาฟันเลยเอาฟันมันกลายเป็นฟันตายละ
เดี๋ยวเราจะลองเลือกตัวเลือกอื่นๆดูนะเดี๋ยวสลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาดูสิโบลิ่งสลับซ้ายขวาแต่เป็นทีวีรีโมทรีโมทโอเคดูเหมือนว่าเกมมันจะแบบออกแนวฮาๆนะออกแนวคือมันแบบฮาๆแล้วก็หลอนไปด้วยไงเอาจะสลับซ้ายขวาของอันนี้ดูสลับซ้ายขวาดูเหมือนว่าเราจะเลือกนี้ไปได้เดี๋ยวเราเลือกนี้โอ้โหเล่นง่ายเนาะฟีหลอดไฟเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแปลกๆได้มันแปลกๆเดี๋ยวเรายิ่งเลือกมันยิ่งเราหลอนเข้าไปใหญ่เลยอ่ะมีไข่กับมีอะไรก็ไม่รู้แฮะเอ้ยแล้วก็กลายเป็นเม็ดเล็กต่อนั่นว่าแล้วเชียวโอเคบางทีเราอาจจะต้องพอกับเกมนี้ล่ะรู้สึกว่ามันชักจะหลอนขึ้นทุกทีละโอเคเดี๋ยวเราก็จบการเล่นเพียงเท่านี้นะ